ผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะประเด็นใหญ่แฮร์รี่แม็กไกว์โดนอังเดรโอนาน่าตะคอกใส่ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้โบรุสเซียดอร์ทมุนด์มันออกไปทั่วโลกช่วงต้นเนี่ยความคิดเห็นของแฟนบอลปีศาจแดงออกไปในมุมตลกขบขันนะฮะสมน้ำหน้าสมควรแล้วไอ้หัวหน้าทีมคนเนี้ยมันต้องโดนด่าซะบ้างเสียเวลากับการแอคกับการเสยผมแต่แล้วมาวันนี้ครับเรื่องตลกมันอาจจะไม่ค่อยหาเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามีอดีตนักฟุตบอลมีสื่อมวลชนและกูรูเนี่ยมองว่าการกระทำของอังเดรโอนาน่าไม่ถูกต้องถึงขนาดว่าเดอะแอธเลติกนะครับแฉฉากๆเลยว่าให้แม็กไกว์มันผิดพลาดขนาดนั้นจริงๆเหรอถึงได้โดนเด็กที่มาเพิ่ง 4-5 วันตะโกนไล่ด่าแบบนั้นนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปค่ำคืนนี้นะฮะทำใจให้เป็นกลางนะครับไม่ต้องไปเข้าข้างแล้วก็ไม่ต้องไปซ้ำเติมนะฮะสนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมไปเริ่มต้นกันที่ฟาบินโญ่กันก่อนหลังจากที่มีปัญหาเรื่องเอกสารแล้วก็มีข่าวลือว่าสุนัขที่เขาเลี้ยงเนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายเป็นพันธุ์ที่ดุเข้าประเทศซาอุไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายอยู่วันนี้เรียบร้อยแล้วฮะเคลียร์ทุกอย่างเปิดตัวกับเอาเอจีฮาร์ดนะครับไปเล่นร่วมกับคาริมเบนเซม่าแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้นะครับ40ล้านปอนด์เซ็นสัญญาถึง2026ก็ทำให้ลิเวอร์พูลนะฮะเสียผู้เล่นให้ลีกซาอุ3คนทั้งฟิมิโน่จอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็ฟาบิโญ่เนี่ยนะครับแล้วก็เปิดตัวแบบฮามากเลยมีเสืออยู่นะครับแล้วบอกตอนท้ายคลิปก็แอบไทเกอร์ด้วยนะครับแต่ว่าหงแดงก็ขยับทันทีครับแต่งตั้งเฟอร์จิลฟานไดค์เป็นหัวหน้าทีมคนปัจจุบันแล้วนะครับหลังจากเฮนโดไม่อยู่นะครับแล้วก็ให้รองกัปตันทีมเป็นเด็กท้องถิ่นอย่างเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับลิเวอร์พูลก็ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวครับกับการเปิดซีซั่นนี้นะฮะเพราะเสียตัวหลักไปถึง 2-3 คนนะครับทีนี้ไปที่ดีลดราม่ากันบ้างครับก็คืออุสมานเดเมเล่บาร์ซ่าแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็คือเดเมเล่เนี่ยนะมันเป็นเด็กที่มีปัญหาในการย้ายทีมตั้งแต่ตอนอยู่ดอร์ทมุนด์แล้วไปบาร์เซโลน่าแหละรอบนี้อยากกลับฝรั่งเศสไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงและที่สำคัญครับแซงต์แชร์แมงมีอดีตกุนซือบาร์ซ่าคุมอยู่ก็คือหลุยส์เอริเก้อยากได้มากทีนี้ครับปัญหาใหญ่ดราม่าคือมันคือค่าฉีกสัญญาครับค่าฉีกสัญญาของอุสมานเดเมเล่เนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมนะวันที่31เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนนะครับอยู่ที่50ล้านยูโรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้ามไปถึงเดือนสิงหาคมเริ่มวันที่1เนี่ยค่าฉีกสัญญาจาก50ล้านจะขึ้นไปเป็น100ล้านยูโรทันทีวันนี้จริงๆมันเกินแล้วนะครับบาร์ซ่าพยายามเปเช่พยายามจะจบกับบาร์เซโลน่าให้ได้แต่สุดท้ายมีการแฉออกมานะครับว่าทางฝั่งของเปเช่ครับส่งจดหมาย Ask for permission permission แปลว่าเหมือนขออนุญาตในการคุยเจรจากับนักบอลได้ไหมนะครับและพร้อมที่จะจ่ายมากกว่า50ล้านยูโรในค่าฉีกสัญญาด้วยซ้ำแต่บาร์เซโลน่าเตะถ่วงและไม่คุยครับเพราะเขาบอกว่าชาบี้ต้องการให้เดมเบล่เป็นหนึ่งในแผนวันนี้เลยมาแล้วนะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องจ่ายจนถึง100ล้านยูโรหรือเปล่าในการเอานักเตะคนนี้ไปนะครับมันเป็นนักเตะที่มีปัญหาพอๆกับโอบามียังเลยนะครับทีนี้มาที่นักเตะของเราบ้างครับดีลที่3ลาสมูคอยลุนวันนี้เดวิดออสตินจากแอตเลติกเทียร์1ยืนยันแล้วนะครับว่าจะเดินทางมาตรวจร่างกายที่คันตันในค่ำคืนนี้เลยนะครับเชื่อว่าถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บที่ซ่อนอยู่ก็จะเซ็นสัญญาแน่นอนนะฮะส่วนเบอร์ยังคงย้ำว่าลุ้นอยู่ว่าเบอร์11หรือว่าเบอร์17กันแน่นะครับใครที่อาจจะตามไม่ทันนะครับว่าเฮ้ยทำไมคอยลุ้นถึงมีโอกาสได้เบอร์นี้ผมไม่พูดซ้ำแล้วกันอ่ะสบายขึ้นมาลองไปดูในคลิปนี้ฮะนี่ผมพูดเอาไว้ว่าคอยลุ้นเคยใส่เบอร์9สมัยก่อนเคยอยู่สโคปกาใส่เบอร์อะไรอยู่โคเปนเฮเกนใส่เบอร์อยู่ทีมชาติเดนมาร์กใส่เบอร์อะไรนะครับแล้วทำไมถึงมีโอกาสใส่เบอร์11 17ลองไปตามชมในคลิปย้อนหลังได้นะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยอ็อกเลตเชมเบอร์เลนครับเราอาจต้องให้กำลังใจเขาหน่อยเพราะเขาบอกว่าชีวิตในการเป็นนักฟุตบอลเขาโลโลคอสเตอร์โลเลอร์คอสเตอร์มากคือแบบเหมือนขึ้นรถไฟห่อเขาเป็นอดีตดาวรุ่งของเซาไปแจ้งเกิดกับอาร์เซนอลยุคเวนเกอร์แล้วก็ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับลิเวอร์พูลนะฮะคือช่วงนั้นคือยิ่งใหญ่มากภรรยาเขาออกมาบอกว่าฉันเคยอยู่กับคนที่แบบมีทุกอย่างประสบความสำเร็จมาวันนี้ฮะทางฝั่งของเชมเบอร์เลนเนี่ย unemployed คือเป็นคนไม่มีงานนะครับเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บที่เข่าและตอนนี้โดลิฟูปล่อยตัวออกมาไม่มีสังกัดนะครับก็กำลังให้กำลังใจกันอยู่นี่คือภรรยาเขาก็คือเปอร์รี่เอ็ดเวิร์ดซึ่งเป็นคนถ่ายรูปกับออกเลตตอนที่ได้แชมป์ UCL ชูถ้วยกันหวานแหววเธอบอกชีวิตนักฟุตบอลนี่มันยากจริงๆเนาะจากจุดสูงสุดวันนั้นจนถึงจุดที่ไม่มีแม้กระทั่งทีมต้นสังกัดอ่ะนะครับแต่ว่าล่าสุดแอสตันวิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดสนใจยืมตัวเข้าไปนะครับอาจจะเซ็นสัญญาแบบชั่วคราวก่อน
นะฮะแบบอาจจะ1ปีแบบนี้ซึ่งเชมเบอร์เลนก็บอกผมเพิ่งจะ29เองผมยังกระหายในอาชีพการค้าแข่งมากๆก็เป็นกำลังใจให้ออกเลดนะสมัยก่อนมีช่วงนึงเคยยิงไกลแบบสุดยอดเลยแต่ได้วงในของลิเวอร์พูลนะบอกมาว่าแกวินัยไม่ค่อยดีในการซ้อมนะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลข้างในเป็นยังไงแต่ว่าเล่าคนที่เล่ามาเนี่ยเชื่อถือได้แล้วนะนะครับนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าครับนอกเหนือจากเรื่องของแม็กไกวร์กับโอนาน่าที่มันเป็นประเด็นดราม่าแล้วนะว่ามันเหมือนจะอยู่ดีๆเข้ามาปุ๊บก็ตบหัวผู้ใหญ่ที่เคยแบบคือฝรั่งเขาอาจจะไม่ถือเรื่องอาวุโสนะฮะแต่ว่าจริงๆก็มีขั้นมีตอนอยู่นะครับว่าทำแบบนั้นจริงๆสมควรหรือเปล่าและแม็กไกวร์ผิดแบบนั้นจริงๆหรือไม่นะครับเอริกเทนฮากครับได้นั่งสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวระดับพ่อผีรักเฮิร์สได้คุยนะฮะคุยกันถึงกรีนวูดคุยกันถึงซานโชแล้วก็การเด็ดปอกแขกกัปตันทีมออกมาเฉดหัวดับอิตเคอาออกไปจากสโมสรเทนฮากทำเพราะอะไรติดตามได้ทั้งหมดในคลิป Exclusive ค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับภูมิใจนำเสนอไอเทมลับที่ส่งอีเมลไปถามเมกาสโตร์ด้วยตัวเองนะครับคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบใส่รองเท้าแฟชั่นรองเท้าหนังก็เลยลองถามดูว่ามันมีไหมที่มีโลโก้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะฮะปรากฏว่าเขาตอบอีเมลกลับมาผมก็เลยเหมามาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นสินค้าที่ผมชอบมากๆเลยครับคือฝรั่งเนี่ยเขาใส่รองเท้าแบบนี้ได้หลากหลายโอกาสนะครับของคนไทยส่วนใหญ่ก็คือใส่เท่ๆนะครับใส่เป็นรองเท้าแฟชั่นหรือว่าจริงๆก็ใส่ไปทำงานได้นะครับผมก็กะว่าจะใส่เข้ารายการในช่อง PPTV อยู่นะครับคือมันเป็นโลโก้แมนยูแต่ที่เย้ายวนใจมากๆเลยครับแล้วสินค้าคุณภาพดีนะฮะข้างในรองเท้าเนี่ยคุณลองดูได้เลยนะครับว่ามันนิ่มมากนะครับแล้วก็ตาสโมสรปักมาอย่างดีสินค้าคุณภาพเยี่ยมจากเมกาสโตร์นะฮะการันตีได้เลยนะครับมาได้ในราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับคือปกติถ้าหากผมไปซื้อรองเท้าหนังเนี่ยผมโดนแบบ 2-3,000 แน่นอน 2,000 ปลาย 2,700 3,200 แบบนี้นะฮะแต่ว่าคู่นี้ครับผมได้มาในราคาไม่แพงนะครับปล่อยได้ไม่ถึง 2,000 บาทครับปล่อยไปในราคา 1,890 บาทเท่านั้นนะฮะใครที่อยากจะลองซื้อไปใส่นะฮะบอกเลยว่าโคเรียฟุตคอร์ตนะฮะเกาหลีมากๆใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ลำลองอยู่กับบ้านก็ดีนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารองเท้าคู่นี้มีข้อจำกัดอย่างนึงนะฮะที่ผมลองใช้ดูแล้วต้องบอกตรงๆก็คือเชือกมันปรับแน่นมากไม่ได้นะครับคือมันไม่สามารถดึงแบบคนไทยแล้วเอามาผูกเป็นปลอมปรับตามรองเท้าได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องไปใส่ถุงเท้าลองปรับกันดูแล้วกันนะครับผมได้มาทั้งหมด4ไซส์เลยนะครับก็คือ S M L แล้วก็ XL นะครับผมใส่ไซส์ S อยู่ผมเป็นคนเท้าเล็กนะฮะคู่นี้เลยนะครับผมขออภัยคุณผู้ชมนะถ้าบางคนอาจจะถือนะฮะรองเท้าแต่ว่าอันนี้เรานำเสนอก็ต้องโชว์ให้ดูนะครับผมใส่ไซส์ S เขาบอกว่าต้องเป็นคนที่เท้าของคนไทยนะก็คือ39ถึง41นะครับไซส์ M คือเท้า42 43 L 44ถึง45และ XL 48ถึง49มีแค่4ไซส์นี้เท่านั้นนะครับ 1,890 บาทครับรองเท้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครจะหาได้ไม่ได้โมนะเนี่ยลายเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ไปเก็บตกเสื้อเอาเวเจอร์ซี่2021 22เท่าไหร่นะครับตัวนี้โอ้โหเมื่อวานปล่อยไปค่อนข้างเยอะนะครับมาบอกไซส์ที่เหลือนิดนึงแล้วกันก็คือเหลือ XS นะครับผู้หญิงมาเอาไปได้เลยนะครับเหลือ5ตัว XS ยังไม่ได้ปล่อยเลยนะฮะแล้วก็ไซส์ S เมื่อวานผมใส่ S ที่เห็นอินเสิร์ตอยู่เนี่ยผมใส่ S ยุโรปนะฮะมันเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าเอเชียนิดนึงผมไม่อยากใช้ว่า S ยุโรปก็คือคุณใส่ไซส์ไหนประเทศไทยคุณใส่ไซส์นั้นดีกว่าวันนี้ผมใส่ M มันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใส่กางเกงได้นะครับแต่ M หมดแล้วนะ M กับ L หมดแล้วนะเหลือ S 2ตัว XL 2 2XL 33XL 2แล้วก็ CXL ใหญ่สุดเลยอีก3ตัวนะครับ 2,550 บาทนะครับวันนี้เราเก็บตกกันหน่อยแล้วก็รองเท้า Manchester United 1,890 บาทถามไซส์น้องผมได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้นะครับเราไปเริ่มต้นจากดราม่าของอังเดรโอนาน่าและแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับจริงๆเรื่องนี้มันน่าจะจบลงไปแล้วถ้าหากไม่มีใครจุดเชื้อไฟขึ้นมาใหม่คนนั้นคือกาเบรียลอัลบอลฮอร์ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้หมอนี่คือใครนะครับเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลของแอสตันวิลล่าที่ยุคนึงมาตินโอเนลคุมแล้วเก่งมากนะครับสมัยก่อนในวิลล่ามี3กองหน้าแอชลียังอดีตแมนยูเนี่ยอัลบอลฮอร์และยองคาริลนะทีนี้แกก็เลิกเล่นแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์คล้ายๆกับพอลสโกเจอร์ลาดองรีอะไรพวกนี้แต่มักจะไปออกรายการวิทยุและเวลาไปออกรายการไม่ใช่ทีวีเงี้ยแกพูดตรง
นะหลายคนอาจจะบอกแกบ้าบ้าบอแต่ผมชอบนะผมว่าแกเป็นคนพูดแบบไม่เกรงใจขวานพาสร้างดีนะครับเรื่องเนี้ยแกบอกผมไม่เข้าใจจริงๆนะว่าอังเดโอนาน่ามันจะโกรธแม็กไกวอะไรขนาดนั้นวะข้อแรกคือถามหน่อยว่าแม็กไกวทำผิดอะไรก่อนลูกเนี้ยเขาพยายามจะจ่ายบอลให้มิดฟิลด์เขาไม่ได้พูดชื่อนะว่าเป็นใครแต่กองกลางทำเสียบอลแล้วโอนาน่าจะไปด่าแม็กไกวโมโหอะไรขนาดนั้นเหมือนกับแม็กไกวมาเป็นที่รองรับอารมณ์อ่ะคือคิดอะไรไม่ออกฉีไม่ออกก็ด่ามันไปก่อนผมว่าเขาเป็นอีซี่ทาร์เก็ตภาษาเกมใช้คำนี้แหละเหมือนแม็กไกวเป็นอีซี่ทาร์เก็ตอ่ะเหมือนเป็นเหยื่อรองรับอารมณ์อ่ะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าแฟนบอลแมนยูไนเต็ดจะไปชื่นชมอะไรขนาดนั้นโอเครู้ว่ามันเป็นวิธีการเล่นใหม่โกใหม่บิวอัพจากข้างหลังแต่สิ่งเนี้ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ผมฟันธงเลยโอนาน่ามันกล้าทำแบบนี้กับลิซาโดมาดิเนสไหมมันกล้าเดินไปด่ามาคาร์แลนฟอร์ดไหมเอาทำไมทำแบบแม็กควายอย่างเดียวอ่ะคือเข้าใจว่าเวลาจะโกจะด่ากองหลังอ่ะมันต้องแบบผิดพลาดบิ๊กมิสเทคแล้วก็แบบคอสโกคือเสียประตูเลยแต่นี่มันก็ผิดร่วมกันหรือเปล่าจ่ายให้แล้วกองกลางก็เสียกองกลางที่เสียบอลคือคริสเอเล็กเซนนะฮะทีเนี้ยแกก็บอกเหมือนกับโอนาน่าพยายามจะมาสร้างมาตรฐานใหม่ว่าโอ้ผมนี่ต้องสแตนดาร์ดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแกก็ด่าค่อนข้างเยอะซึ่งเอาความเป็นจริงผมนั่งอ่านความคิดเห็นของอักบอลฮอร์แล้วก็นั่งฟังแกซึ่งผมก็แอบเห็นด้วยนะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ผิด 100% ขนาดนั้นไม่ใช่แบบหลายๆนัดที่เจอเซบีย่าหรือว่าลื่นแล้วไอ้นัดเจอว่าฟอร์ดจ่ายบอลเสียแล้วไปเสียบโดนไล่ออกอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมึง 100% เลยแบบนี้มันก็ยังผิดครึ่งๆนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยมันมีท็อปคอมเมนต์ของเราใน YouTube นะครับรู้สึกจะมาจากขอเนี่ยชื่อคุณเจษดานะครับพิมพ์ความเห็นเข้ามาใน YouTube บอกว่าสงสารแม็กไกวเขาบอกความมั่นใจของแม็กไกวเนี่ยหดหายหมดแล้วซึ่งในฐานะของคนที่อยู่ในทีมที่เรารักเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยก็อยากจะให้แม็กไกวเนี่ยกลับมาคืนฟอร์มเพราะสมัยก่อนมีช่วงนึงก็เก่งแล้วก็มีอีกข้อความนึงบอกว่าตอนอยู่เลสเตอร์อย่างผมเนี่ยภาคพี่ PPTV ตอนเลสเตอร์เจอแมนซิตี้คุณผู้ชมวันนั้นอะแม็กไกวมันเป็นสต็อปเปอร์มันโคตรเก่งเลยมันเอาคุณอเกโรอยู่เลยแต่คนเราอะครับพอความเชื่อมั่นมันหดหายฮะต่อให้คุณเคยเป็นเชฟเทเบิลเคยเป็นเชฟกระทะเหล็กแต่ถ้าหากคุณเคยไปทำอะไรแล้วลูกค้าด่าเงี้ยคุณอาจจะทำแค่ไข่เจียวไม่อร่อยก็ได้นะลองคิดดูขอบคุณคุณเจษดามากเลยนะฮะอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ฟังกันทีนี้มาฟังโอนาน่าบ้างโอนาน่าก็ให้สัมภาษณ์ทาง NDTV นะครับบอกว่าคือผมต้องการกระตุ้นเขาก็คือแม็กไกวผมรู้ดีว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งแค่ไหนผมประสงค์อ่ะผมประสงค์ให้เขาเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่เป็นหนึ่งในกัปตันทีมของเราตัวใหญ่นะแต่คองบอลดีเราออกแบบมาแล้วว่าเราจะเล่นแบบใหม่ผมกับเขาอยู่ในทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็ต้องให้กองหลังทุกคนตื่นตัวนะครับผมกับเขาไม่มีอะไรกันแม็กไกวกับผมก็สนิทกันดีนะฮะแต่ว่าเราต้องไปด้วยกันคือเราต้องไม่กลัวในการที่จะ make a mistake คือสร้างความผิดพลาดเพราะเราต้องเรียนรู้จากมันนะครับเราทั้งหมดเนี่ยก็จะไปเริ่มต้นใหม่และคว้าโทรฟี่ด้วยกันนะครับแกก็พูดประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่ดีนะครับทีนี้ครับแอตเลติกไม่จบแบบสนุกเลยเดี๋ยวแอตเลติกบอกเฮ้ยเรามาดูหน่อยแล้วแอตเลติกมันเป็นจอวิเคราะห์ไงเรามาดูหน่อยดีว่าไอ้จังหวะนั้นนะอ่ะลองดูไฮไลท์ไปนิดๆ นะฮะแล้วก็เผื่อว่าจะเป็นภาพที่เดี๋ยวแอตเลติกแปะนะครับเขาบอกว่าเราเริ่มต้นกันก่อนว่าช็อตแรกเนี่ยภาพแรกแมคโทมิเนียได้บอลจุดเริ่มต้นสารตั้งต้นมาจากสกอตตี้แมคโทมิเนียเห็นแม็กไกวแทงไปให้แฮร์รี่แม็กไกวหลังจากนั้นภาพที่2แม็กไกวเห็นอีเล็กเซนซึ่งช็อตแรกเนี่ยอีเล็กเซนยังไม่โดนประกบนะฮะแต่แม็กไกวอ่ะผิดข้อที่1ก็คือจ่ายบอลให้อีเล็กเซนช้าข้อเดียวนะครับจากนั้นพอชะงักไป1จังหวะนักเตะดอทมุนในภาพอีก2คนเข้ามาประชิดและแม็กไกวทำอะไรไม่ได้ครับจ่ายบอลให้อีลิกเซนทันทีซึ่งอีลิกเซนเขาเป็นกองกลางเขารู้ดีอยู่แล้วพวกกองกลางจะแบบตาหางตาไวมองซ้ายมองขวารู้แล้วอ้าวโดนประกบดีว่ะอีลิกเซนทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะบอลคืนกลับไปให้แม็กไกวทันทีซึ่งหลังจากที่แปะกลับไปเนี่ยแอตเลติกบอกแม็กไกวเกิดอาการแพนิคคือตลกแล้วครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนักเตะดอทมุนสามคนบีบพื้นที่เข้ามาทันทีครับเขาทำอะไรไม่ได้เตะทิ้งก็ไม่ได้น่าเกลียดอีกเขินก็เลยจิ้มบอลกลับไปให้เอลิสันทันทีซึ่งโดนตัดบอลและก็โดนยูเลนบันแซงหน้าไปจ่ายให้ซาวสเตนไทยแลนด์ยิงติดเซฟทางฝั่งของ
อันเดรโอนาน่านะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ทะเลาะกันมาแอนาลิติกวิเคราะห์แบบนี้ว่าถ้าจะพูดความผิดพลาดของแฮร์รี่แม็กไกวร์มาขนาดนั้นเลยไหมก็คงมีจุดเดียวที่เขาจ่ายให้เอลิกเซนช้าเพราะถ้าหากว่าจินตนาการว่าแม็กโทมินีให้ปุ๊บไกวร์แทงให้เอลิกเซนเลยเนี่ยนักเตะดอทมูลยังไม่เข้ามากดเอลิกเซนก็สามารถสวิตไปให้กับอันโทนี่เปิดไปให้กับมาคาแลนฟอร์ดก็ได้แต่พอไปช้า1จังหวะฟุตบอลเนี่ย2วินาทีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับลองจับปุ๊บจ่ายคนละเรื่องนะแต่ถ้าจับปุ๊บนับไปเลย1 2ติดตัวครับ3ติดตัวแล้วครับ4เรียบร้อยเสียบอลครับเพราะฉะนั้นแม็กไกวร์น่าจะมีความผิดแค่ข้อนี้ข้อเดียวนอกนั้นไอ้การวิ่งทำทางคือมันมีช็อตที่โอนาน่าจ่ายให้แม็กไกวร์ก่อนหน้านี้รอบแล้วด้วยนะครับแล้วไม่ได้เสียบอลนะครับเขาบอกว่าความผิดแม็กไกวร์จริงถ้าจะประเมินเนี่ยน่าจะเพียงแค่ 20-30% เท่านั้นเองนะครับอีก 70% ก็คือต้องรวมๆกันอ่ะก็คือเอลิกเซ่นก็เสียบอลแม้ว่าจะโดนบีบอะไรเงี้ยมันก็ต้องรับชอบร่วมกันการที่เขาโดนด่าคนเดียวก็อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมกับเขาเท่าไหร่นะนี่คือมุมมองของทางฝั่งเดียร์เลติกนะครับทีนี้ครับไปที่ทางฝั่งของเอลิกเซ่นหักนะครับดราม่าของแม็กไกวร์กับโอนาน่าประมาณนี้นะครับไปที่เทนหากบ้างครับเขาให้สัมภาษณ์กับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวผมไม่แน่ใจมีสื่อหรือเปล่าแต่ว่าซามูเอลแรคเคิร์ตออกมาเขียนโอ้โหไหล30นาทีอ่ะยาวมากนะครับผมเอาข้อที่สำคัญแล้วกันนะครับนักข่าวถามว่าคงจะเป็นแรคเคิร์ตนี่แหละการที่คุณมีซีซั่นที่ดูแบบเด็ดขาดมากคุณเปลี่ยนโกเอาดาวิดเดคาออกจากทีมถอดกัปตันทีมจากแฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยความเด็ดขาดนั้นมันมาจากอะไรนะครับเจนฮาบอกว่าเราต้องแยกกันก่อนผมนี่เขาเป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ผมสวมถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะครับผมสวมหัวโขนตอนนี้ผมเป็นผู้จัดการทีมแมนยูแต่การที่เป็นโค้ชกับอีกสถานะนึงเป็นมนุษย์เนี่ยเฮ้ยมันแยกกันนะผมเข้าใจดีว่าบางคนอาจจะมองว่าโอเองเนี่ยดูเหมือนโหดและไร้น้ำใจนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามครับถ้าหากคุณในวงการฟุตบอลระดับท็อปฟุตบอลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับทีมคุณต้องทำครับแยกกันนะคนที่ไม่มีน้ำใจกับโค้ชที่ดีเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นแมนยูจ้างผมมาจัดการสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ทีมมันเดินไปข้างหน้าผมเห็นว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับทีมผมก็ต้องทำถามว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เขาก็มีความรู้สึกแต่ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีนะฮะแล้วก็มีนักข่าวไปถามเรื่องแม็กไกวร์โดนถอดเป็นกัปตันทีมจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าแกบอกว่าเขาต้องสู้แม็กไกวร์มันก็ต้องสู้มันก็อยู่ที่เขาจะทำยังไงนะฮะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้อีกคำถามนึงก็ถือว่าน่าสนใจนักข่าวถามว่าอยากรู้จริงๆไอ้ที่คุณพูดตลอดว่าโปรแอคทีฟฟุตบอลจังหวะจะต้องโอ้โหกดดันคู่แข่งเนี่ยฟุตบอลในมุมมองของคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรขอแบบให้มันเห็นรูปแบบทำให้มันเห็นชัดหน่อยแท้น่าบอกถ้าจะพูดแบบง่ายๆก็คือคุณต้องดุดันทั้งรุกและรับเวลาที่คุณได้บอลเนี่ยโอเคง่ายใดแล้วคุณก็คือทำเกมเปลี่ยนทิศทางฟุตบอลซ้ายขวาซ้ายเล่นเกมตามที่เราคุณซ้อมมาแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นเกมรับคู่แข่งคุณได้บอลอยู่คุณรับอย่างเดียวคุณตายแน่นอนคุณต้องมีความดุดันในการไล่ล่าฟุตบอลกลับมาด้วยคือการเพรสซิ่งทั้งเกมเพรสซิ่งทั้งทีมเอาบอลกลับมาคุณต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนจากตอนที่คุณวิ่งไล่บอลอยู่แต่พอคุณขโมยบอลกลับมาได้คุณก็ต้องมีไอเดียในการที่จะบุกต่อนะครับก็คือไม่ได้ยืนมองบอลถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับซึ่งนักที่เจอร็อตมูลเกดาเละว่านักเตะยืนมองให้เขาต่อบอลนะครับทีนี้สิ่งที่อยากเห็นเปลี่ยนแปลงในซีซั่นนี้เขาบอกว่ามันมีหลายอย่างในฤดูกาลที่แล้วที่เขาไม่แฮปปี้มาตรฐานไม่ถึงเช่นการเรคคอเวอรี่ของนักฟุตบอลเดี๋ยวนี้มาเล่น60เกมกันแล้วนะการเรคคอเวอรี่มันยังไม่ค่อยดีพอนักฟุตบอลยังไม่ค่อยพร้อมนอนก็ไม่ค่อยเต็มที่ใช้ว่าการเข้านอนนะก็ไม่ดีการกินอาหารก็ยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าที่ควรนะครับ 3-4 ข้อทีนี้นักข่าวโดนเทนฮากตอบไปเรื่องนึงครับด่ากลับไปเรื่องนึงคือผมไม่แน่ใจเล่มไหนนะฮะEvening Standard หรืออะไรอย่างไปถามเขาว่าจารอนซานโชเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นคนเดิมสักทีเราไม่เคยเห็นซานโชในร่างของดอทมูนอีกเลยเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับเทนฮากตอบไปว่าโอ้โหคุณดูมองโลกในแง่ร้ายเลยนะคุณทำไมคุณไปมองมุมนี้นะครับซานโชในร่างที่อยู่ดอทมูนก็มีหลายนัดที่เล่นไม่ดีแต่ซานโชตอนที่อยู่เสื้อแดงเนี่ยกับแมนยูเนี่ยก็มีหลายนัดที่ดีกว่าตอนที่อยู่กับเสื้อเหลืองนะเพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องปรับตัวเอาตรงๆคือเขาก็พูดว่า
พรีเมียร์ลีกอ่ะมันก็ถือว่าทัฟเฟอร์ยากกว่าบุนเดสลีกานะครับนาในวันนี้สปีดที่เขาเคยทำได้กับบุนเดสเขาอาจจะหนีกองหลังในพรีเมียร์ลีกไม่ออกแต่ว่าก็มีอีกหลายทริคที่เขาเล่นได้เขาเป็นคนสกิลดีก็มาช่วยกันนะครับซานโชก็ต้องปรับผมก็ต้องปรับมาวันนี้เขาจิตใจกลับมาสมบูรณ์แบบแล้วก็หาตำแหน่งให้ลงกันนะครับทางฝั่งเลยนะเขาพูดประมาณนี้นะฮะโอ้ยังมีเรื่องกรีนวูดถามเขาบอกเขาไม่ตอบแล้วกรีนวูดเขาพูดไปหมดแล้วส่วนแรดฟอร์ดก็บอกว่ามาคาร์ฟอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าทำได้ดีทั้งในสนามและนอกสนามก็ดูแลตัวเองดีเขาก็ชื่นชมนะครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟของเอริกเซนฮากคำถาม30กว่าข้อผมเอาเฉพาะหลักๆแล้วกันเพราะนั้นน้องน้ำก็พูดวนไปวนมานะครับแล้วก็โอนาน่ากับทางฝั่งของแม็กไกว์คิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายครับผมขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าทัวร์ทริปสารฝันครั้งที่2ทัวร์เต็มแล้วครับเรียบร้อยขอบคุณมากเลยครับที่เชื่อใจกันนะฮะจริงๆเดี๋ยวก่อนวันนี้คือวันที่ต้องจ่ายเงินวันแรกแต่เต็มแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เห็นคุณจอร์จบอกว่าจ่ายเงินมา25คนอีก5คนขอจ่ายวันที่5เพราะฉะนั้นเต็มแล้วนะครับท่านที่มาตอนนี้ก็อาจจะเป็น waiting list เผื่อว่าใครไม่ผ่านวีซ่าไม่ผ่านก็รอแล้วกันแต่ว่าณตอนนี้คือจองเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับไปได้แค่30คนเพราะปลายปีตั๋วเครื่องบินมาได้แค่นี้30คนนี่คือไฟเบลเลตนะฮะได้เต็มที่แล้วนะครับถ้าหากว่าทุบใหญ่แบบเนี้ยเขาจะชาร์จผมเพิ่มนะครับก็เป็นว่าผมคุยกับคุณจอร์ดธันวาคมถ้าใครอยากไปดูแมนยูลิเวอร์พูลเรากำลังคิดกันอยู่ว่าจะหาทัวร์ผมไม่ได้ไปนะแต่ว่าผมจะดูโปรแกรมให้ทำกับบริษัทเพื่อนนะครับคุณจะได้ไว้ใจมันไม่ใช่ว่าทัวร์ผีแน่ๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนหลอกลวงเยอะผมว่าการันตีให้นะแดนเดือดใครอยากไปดูลิเวอร์พูลแมนยูเดี๋ยวเอาโปรแกรมมาฝากแล้วกันถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับแต่ว่าทริปสันฝันครั้งที่2เต็มแล้วจะจัดอีกทีปีหน้าประมาณเมษายนนะครับขอบคุณมากเลยช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยรองเท้าลำลองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นไอเทมที่ผมส่งอีเมลหาเมกับสโตร์แล้วบอกว่าผมอยากได้อันเนี้ยเพราะผมเป็นคนชอบใส่รองเท้าแฟชั่นทำงานผมก็ใส่รองเท้ารองเท้าหนังอยู่แล้วนะครับทีนี้เขาส่งมาผมก็ชอบมากผมก็เลยสั่งมาให้กับทุกคนนะครับเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ฝรั่งเขาชอบใส่รองเท้าเข้าในบ้านอยู่แล้วนะช่วงหนึ่งโควิดฝรั่งติดกันเต็มเลยเพราะชอบติดคุณลองดูหนังฮอลลีวูดดิมันใส่รองเท้าเข้าในบ้านกันตลอดเพราะฉะนั้นมันใส่ได้ทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับเป็นรองเท้าที่คุณภาพดีมากนะครับนิ่มสุดๆเลยฮะคือตรงนี้มันเป็นขออภัยนะครับถ้าใครถือรองเท้านะฮะแต่ว่าเราขายรองเท้าเราต้องให้ดูตรงนี้นิ่มมากนะครับลองดูจากอินเสิร์ตได้แล้วก็โลโก้ปักได้อย่างสมบูรณ์แบบใครอยากมีรองเท้าแมนยูใส่ทักหาน้องผมได้เลยนะครับปกติเวลาเราซื้อรองเท้าแบบนี้มันก็ระดับ 2,600 2,700 3,200 วันนี้เราปล่อยได้ 1,890 บาทนะครับบอกไซส์กันนิดนึงครับใบเอาไซส์ขึ้นมาให้ดูมี4ไซส์ครับ S M L XL นะครับผมใส่ S เท้าผมเล็กไม่ต้องมานับผมก็ได้ S นี่คือคนที่ใส่รองเท้าปกติเบอร์39ถึง41 M คนที่ใส่42 43 L 44ถึง45และ XL 48ถึง49นะครับมีข้อจำกัดข้อนึงสำหรับรองเท้ารุ่นนี้ครับก็คือไอ้เชือกตัวนี้ครับมันทำเป็นแฟชั่นเฉยๆครับมันไม่สามารถที่แบบเหมือนคนไทยที่แบบดึงแล้วทำให้แน่นขึ้นมากได้อะคือมันปรับได้นิดเดียวนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อจำกัดของมันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยล่าสุดก็คือมันค่อนข้างที่จะหลวมไปนิดนึงสำหรับผมก็ต้องไปหาไอ้รองส้นมาใส่ให้มันกระชับหรือใส่ถุงเท้านะครับก็บอกข้อจำกัดให้ทราบโดยทั่วกันด้วย1890ครับใครอยากได้ไลน์เข้ามาเลยครับสุดท้ายครับเสื้อLV Jersey เหลือเล็กน้อยนะครับ ML หมดแล้วไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องถามแล้วนะครับเหลือ XS S เหลือ2ตัวครับชุดที่ผมใส่นี่คือใส่ S นะครับเหลือ2ตัว XL 2 2XL เหลือ2 3XL และ 4XL เหลือ3นะครับ2550บาทใครอยากได้อะไรก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยประมาณนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้